กอดสุดท้ายแตงโมเพิ่งได้เจอโตโน่ภาพน่ารักสวมกอดทักทายก่อนตกเรือดับเมพิชนาทได้เปิดใจเพิ่งได้เจอกับแตงโมไปช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาซึ่งเมเล่าว่าเพิ่งจะได้ถ่ายรูปคู่กันและแตงโมยังไม่ได้ส่งรูปนั้นให้กับเมเลยพร้อมกับโชว์ภาพที่ถือว่าเป็นภาพสุดท้ายของแตงโมก่อนเกิดเรื่องไม่กี่วันซึ่งเมพิชนาทเล่าว่าหลังจากที่โพสต์อินสตาแกรมไปก็มีแฟนๆของแตงโมทักมาว่าแตงโมเอารูปนี้ไว้ใน IG Story ที่ตั้งชื่อว่าเฟนหรือเพื่อนก็ยิ่งทำให้สะเทือนใจและซึ้งใจที่น้องรักเห็นเราเป็นเพื่อนคนหนึ่งนอกจากนั้นเมพิชนาทยังเล่าอีกว่าวันนั้นเธอมองว่านอกจากเป็นการทักเธอครั้งสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นการทักทายโตโน่เป็นครั้งสุดท้ายเช่นกันเพราะก่อนที่แตงโมจะเดินกลับไปโตโน่พาคินได้หันมามองและวิ่งตามไปหาแตงโมมีการกอดตบหลังทักทายกันด้วยเป็นภาพที่ทำให้เธอและคนอื่นๆประทับใจมากที่ทั้งคู่เคลียร์เรื่องอดีตกันจนจบไม่มีอะไรติดค้างเป็นเพื่อนกันได้ในขณะที่มดดำได้เผยว่าแตงโมเองก็เคยคุยกับตนเองเหมือนกันว่าถ้าหากวันหนึ่งได้เจอโตโน่จะทักยังไงดีพอได้ยินอย่างนี้ก็โล่งใจไปด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ